ด้านกรมการขนส่งทางบกก็ยกระดับแก้ปัญหาถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐานโดยเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัยเมื่อดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถหลังจากมีรถอีกประมาณถึง 600,000 คันยังไม่ได้นำรถเข้ารับการแก้ไขค่ะนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าปัญหาการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยยี่ห้อทากาตะในรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายระหว่างปี2541ถึง2561ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยอาจเป็นอันตรายกับผู้ขับรถและผู้โดยสารนั้นกรมการขนส่งทางบกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและบริษัทรถยนต์ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆมาตั้งแต่ปี2561เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถที่เข้าข่ายรถติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะนำรถมาตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อเจ้าของรถการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆปัจจุบันมีจำนวนรถที่ได้รับการแก้ไขถุงลมนิรภัยแล้วกว่า1ล้านคันแต่ยังมีรถยนต์อีกกว่า 600,000 คันที่ยังไม่ได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการติดตามถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจึงมีการจัดทำระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัยเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถทั้งที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและระบบชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านทาง DLTE Service หากระบบตรวจสอบและพบว่าเป็นรถที่เข้าข่ายเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเจ้าหน้าที่จะแจ้งทันทีหรือในกรณีดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ระบบจะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนทันทีทั้ง2ระบบจะมีการขอข้อมูลชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อเพื่อนำไปใช้ในการติดต่อให้เจ้าของรถนำไปตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยซึ่งประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้ข้อมูลหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลทั้งนี้เมื่อดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถแล้วเสร็จจะมีข้อความเตือนไปที่ใบเสร็จรับเงินให้นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการใกล้บ้านหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ Airbag นะครับ www.checkairbag.com ซึ่งนายจิรุธย้ำว่ามีเป้าหมายเรียกคืนรถที่เข้าข่ายทุกคันมาเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนตรวจสอบว่ารถของท่านเข้าข่ายต้องเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยหรือไม่ผ่านช่องทางที่กำหนดหากพบว่าเป็นรถที่เข้าข่ายติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทากาตะให้รีบนำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขที่ศูนย์บริการรถยนต์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ